สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจักษุแพทย์เตือนภัยแสงเลเซอร์เล่าเคสหนุ่ม23ยิงเข้าตาตัวเองมองไม่เห็นจุดรับภาพไหมเป็นจุดขาวชี้อันตรายมากวันที่3ตุลาคม64นายแพทย์ยิ่งพันธาราวัชรศาสตร์จักษุแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเตือนภัยจากแสงเลเซอร์ความว่าเมื่อวานผมเจอผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ23ปีใช้อุปกรณ์ยิงแสงเลเซอร์แบบในภาพเพื่อไล่นกที่เกาะตามบ้านแล้วเผลอกดยิงเข้าที่ตาตัวเองมีอาการมองไม่เห็นบริเวณกลางภาพเป็นสีดำเมื่อตรวจดูก็พบว่ามีจุดรับภาพไหมเป็นจุดสีขาวดังรูปปัจจุบันเราพบว่าอุปกรณ์ยิงแสงเลเซอร์มีขายทั่วไปในท้องตลาดมีหลายสีหลายความเข้มข้นแสงส่วนมากมักใช้เป็นพอยเตอร์ที่บนจอภาพขณะบรรยายเอามาไล่นกส่วนเด็กๆก็ชอบซื้อมาเล่นกันแกล้งยิงใส่การยิงใส่ตากันส่วนสถานบันเทิงหรือคอนเสิร์ตก็ใช้เลเซอร์ในการแสดงให้ดูสวยงามน่าตื่นเต้นจักษุแพทย์พยายามเน้นย้ำเสมอว่าแสงเลเซอร์เหล่านี้มีอันตรายต่อดวงตาอาจทำให้จอประสาทตาบวมมีเลือดออกเกิดรูรั่วหรือรอยไหม้ที่ทำให้ตามัวถาวรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นแสงความเข้มข้นแสงระยะเวลาที่ได้รับแสงและตำแหน่งที่แสงเลเซอร์ยิงเข้าในดวงตา The American National Standards Institute จำแนกแสงเลเซอร์เป็น4ระดับเช่นแสงสีแดงไม่เกิน1มิลลิวัตต์เป็นคลาส2แสงสีเขียวน้ำเงินไม่เกิน5มิลลิวัตต์เป็นคลาส3แสงเลเซอร์ในคลาส3และคลาส4ถือว่ามีอันตรายรุนแรงต่อดวงตาและผิวหนังสำหรับเคสนี้เป็นเลเซอร์สีเขียวมีความเข้มข้นสูงคลาส3ทำให้เกิดจุดไหม้บริเวณกลางจุดรับภาพพอดีทำให้ตามัวค่อนข้างมากหากเป็นไปได้ผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีแสงเลเซอร์หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เลเซอร์เหล่านี้โดยเฉพาะเด็กๆเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยไม่ตั้งใจและแบบนี้มีจำนวนไม่น้อยเลยครับอย่างไรก็ระวังกันด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ